บทเป็นองค์พระราชบุตรสุรศักดิ์ซึ่งความจริงให้เขาหารู้ไม่ว่าคนที่เป็นพ่อและแม่ที่แท้จริงของเขานั้นคือใครติดตามด้วยสายเลือดขององค์พระมหากษัตริย์สิงห์ราชและองค์หญิงกัญญารัตน์พระเอกธีรวัฒน์ขึ้นอำนาจน้องแอมชยาภานี่กระโดดไปทำเฮลิคอปเตอร์ที่
แผนอะไรนะจ๊ะคือว่าที่เขาพูดกันน้องเอ๊ะมานี่เร็ววันนี้พี่ปรึกษาขึ้นก่อนเราจะขอพบท่านเทพสุนิสานอยากไปเที่ยววังหลังเนี่ยเขาบอกที่วังหลังสวยมากจริงเหรอเจ้าคะแต่เราอยากไปเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวพี่สุนิสานมาที่ตายสุนิพี่จะทำยังไงดีเนี่ยค่ะเสด็จพี่เราคิดดูเนี่ยค่ะทำยังไงดีเดี๋ยวให้น้องบิ๊กมาก่อนหลายๆหัวอยากไปมากเนี่ยค่ะเสด็จพี่ช่วยกันคิดเอายังไงดีใครจะเป็นคนขอถ้าอย่างนั้นก็เป็นพี่หญิงเลยไปค่ะไปอ้อนเสด็จพี่เลยแต่ถ้าโดนดุมาแล้วเสด็จพี่โตสุดอ่ะเสด็จพี่แล้วพี่ค่ะน้องสองคนนี่นะถ้าขอได้พี่จะไปคนเดียวโอ้ทำไมทำงั้นล่ะดูสิไปค่ะว่าอย่างไรเวลามาคือว่ามีอะไรพูดเสียงแบบนี้นะจะต้องมาขออะไรแน่เลยน้องจะต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งคือหม่อมฉันทั้งสามคนอยากไปเที่ยววังหลังเพคะเที่ยววังหลังเขาบอกว่าที่วังหลังเนี่ยเป็นที่สวยงามมากมีแต่คนอยากไปเพคะใช่แล้วพี่ค่ะเสด็จพี่ใจเย็นสุรศรีวรภาแล้วก็กันนิกาเจ้าสามคนน่ะได้ยินมาผิดแล้ววังหลังน่ะเป็นเมืองที่น่ากลัวเป็นเมืองอาถรรพ์มีแต่สิ่งลี้ลับอย่าไปเลยอันตรายซะก่อนท่านพี่แต่ว่าน้องทั้ง3คนก็อยากจะรู้ว่าจะสวยสดงดงามเพียงใดหรือจะเป็นเมืองอาถรรพ์อย่างที่ท่านพี่ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปขอท่านปู่ถ้าหากท่านปู่กับท่านย่าอนุญาตเราไปด้วยกันทั้งหมดนี่เมืองนี้อะไรจะได้ช่วยเหลือได้ไปกันพี่นะว่าวังหลังเนี่ยมันเป็นพูดไปหรือเปล่าไปขอพระเจ้าปู่กับพระเจ้าย่าครับที่จะพาครับ